ไข่ไก่พี่หวงเนาะทุกคนกำลังฟักไข่อยู่ไปกินก่อนเนาะเพราะว่าเฮามีคองสบายดีบ่ทุกคนเนาะมื้อนี้กะมาพบพ่อกับคนคือเก่ามามื้อนี้กะมีได้มีอันเลยเนาะกาเสื้อสุดนางแมวเฮ็ดแต่งตัวงามๆเนาะมาหาเลาะขโมยกินปลาย่างบ่แม่นเนาะมาหาเลาะขโมยอันซอกลักกินไข่เป็ดของเขาอ่ะนะมาซอกเลาะลักอันไข่เป็ดของเขาไปต้มกินลิ้นเนาะทุกคนเนาะเออมีได้มีเลยหลายเนาะก่อนอื่นมึดเขากะสิมาเลาะหาบ่อนข้าวก่อนเนาะทุกคนมื้อนั้นก็เห็นเขามาเจ้าของมันมาจ๊อบๆแถวหัวนี่แหละเนาะแต่ว่ายังบ่เห็นทางเข้าคนว่าประตูทางเข้ามันต้องอยู่ม่องนี้แท้ๆเนาะเพราะว่าหัวนี่ออมแจบมับบ่มีบ่อนเข้าเลยบ่มีประตูออกบ่มีประตูเข้าเนาะสงสัยมันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเนาะทางเข้าอ่ะนะมาหามาตอกเบิ่งทางเข้าก่อนเนาะอยู่ม่องนี้เนาะทุกคนทางเข้าประตูทางเข้าน่ะเนี่ยสนามบ่ก็ไว้นี่อย่างดีถ้าบ่สังเกตดีๆจะบ่ฮู้เลยว่ามีม่องเข้าเนาะแต่ว่าเห็นเล็ดตะปูอยู่นี่สงสัยแม่นเกาะอยู่ม่องนี้แท้ๆเขาจะมาไข่อันนี้คนเนาะได้แล้วทุกคนบ่มีอันเลยยากกว่าความพยายามเนาะได้เข้ามาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ตอนนี้เฮากะเข้ามาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนปะหาไปเบิ่งไข่เป็ดนํากันเลยว่ามันจะมีหลายหรือมีน้อยอ่ะนะอย่าแซวเด้อเดี๋ยวเจ้าของเป็ดมันจะมาเห็นไข่ไก่ตัวนี้ว้ายมีปลาด้วยมาไข่ไก่งวงเนาะทุกคนกำลังฟักไข่อยู่อันนี้ก็เป็นไข่ไก่ลาดตัวนี้ก็จะเป็นไข่ไก่ลาดแล้วไข่ไก่เป็ดเหมือนอยู่มองเลยแล้วมันมีบ่มีไข่เป็ดไข่บ่อันนี้ตัวนี้มันไล่มันเป็นลูกซะเนาะทุกคนอันนี้สงสัยหน่วยเยอะๆนี่คือจิแม่นไข่เป็ดเนาะทุกคนป่ะบนโลซาอันนี้ก็คือไข่เป็ดของเขาเนาะทุกคนเป็นไข่เป็ดของเขาเนาะจะว่าเนี่ยนี่เนาะนั่นดูนะคนโอ้เอาไปสิ่มก่อนเนาะเอาเสื้อนี่เขาตั้งไว้เนาะคันเจ้าของมันมาเห็ดบางทีเขาว่าเขาไปหาปลาเนาะเพราะว่าเขามีคองคลองนี่เอามาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยหมดเกลี้ยงเลยทุกคนได้ยูหกเลยวันนี้ได้เริ่มหีบไปแล้วนี่คือไข่ของเฮาลากได้หกมากเนาะทุกคนไข่คือบรรทวมซ้ำนี้เนาะวิธีเอ็ดไข่ลูกเพลนี่นะอันนี้อันต้มไว้ประมาณอัน10นาทีเด้อทุกคนกว่าน้ำสิฟุตนะครบ10นาทีแบบนี้แล้วก็เอาไข่ออกเนาะทุกคน
เอาน้ำแข็งซื้อลงไปน้ำแข็งบดเว้ยอันนี้ก็คือน้ำแข็งบดจากอันตู้เย็นเนาะคนไปขูดเอาอันน้ำแข็งอยู่ตู้เย็นมาเฟอร์เนาะมาปอกไข่ก่อนก่อนที่เราจะเอาไปทอดเราก็จะอันเอาซ่อมแทงเทนะนี่น้อยหนึ่งเนาะทุกคนเพื่อว่าอันเวลาเราไปทอดจะอันเฮ็ดให้ไข่ของเรากรอบดีเนาะเพื่อให้มันหอมตามด้วยน้ำตาลเนาะแล้วก็จะเสื้อน้ำมะขามเปียกซ้ำนี่ก็ถือว่าได้แล้วเนาะน้ำส้มราดนะไข่ลูกเพลหรือว่าไข่ลูกเคยของเฮาหน้าตาไข่ก็คือหน้าตาไข่ลูกเพลของเราทางพืชมันก็จะกรอบๆหน่อยนึงเนาะเบอร์นี่เขาก็จะมาโหยน้ำจิ้มเนาะแล้วเขาก็จะมาโรยหัวผักบัวเกี่ยวเนาะทุกคนสำเร็จแล้วเนาะทุกคนไข่ลูกเพลของเราเป็นแนวเดินหน้าตาสีสันสวยงามน่ากินบ่ว้าวเทนเทนทรานานานนี่เนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีหน้าส้มตาของไข่ลูกเพลหรือว่าไข่ลูกเคยของเรานะตอนนี้ก็ถือว่าเอ็ดสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนาะบ่มีอันเลยยากเนาะทุกคนตอนที่ว่ายากก็อันมีแต่ตอนที่ว่าจะไปลักไข่เป็ดเขาหันเนาะยานเขาเจ้าจับได้นะถ้าว่าอันเขาจับได้บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องเนาะทุกคนบางทีเราจะไม่ได้กินไข่ลูกเพลหรือว่าไข่ลูกเขยซ้ำเนาะมื้อนี้แต่ว่าก่อนที่ว่าเขาจะไปอันซีมไข่ลูกเพลหรือว่าไข่ลูกเขยน้ำกันนี่เดี๋ยวอ้นก็จะไปเอิ้นเอาอันเจ้าของอันไข่เป็ดนะมาซีมนำเนาะเพราะว่าอ้นก็บ่อยากเป็นอันคนบ่ดีนะบ่อยากเป็นขโมยนะเพราะฉะนั้นอ้นจะเอิ้นอันเจ้าของแม่เป็ดท่านมากินนําแล้วอ้นก็บ่ได้เป็นขโมยแม่นบ่ทุกคนเดี๋ยวถ้าแป๊บนึงเด้ออ้นจะไปนําเอาอันเจ้าของอันแม่ไข่ไข่เป็ดนั่นน่ะมาซีมนําเนาะเพื่อว่าเฮาสิบ่ได้เป็นขโมยนํากันนะนะทุกคนตอนนี้อ้นก็ได้ไปเอิ้นอัน
จ้าของแม่ไข่เป็ดมาแล้วเนาะเรากำลังมาเนาะไอ้ซ้อนมาทางพี่เออเฮ้อเรานั่งตั้งก็ได้เนาะตั้งเนียนเดียวอ้นบ่นั่งก็ได้เอานั่งว้า มื้อนี้เอิ้นอันเอิ้นเจ้ามาซีมอันไข่ลูกเพอหรือว่าไข่ลูกเขยเจ้าอ่ะนะเออไข่ลูกเพอเจ้าอ่ะนะเอาซีมก้อนคำแรกแห้งหมานซีมหน่วยนึงเลยเอาเป็นคำเลยเนาะว่ามันจิแซ่บซ้ำเลยนะเออมักหน่วยเลยก็เลือกกินได้เอาคำนึงโดดได้เออเราซีมแล้วก้นกระจิตซีมนำกันเนาะทุกคนหน่วยเยอะขนาดเนาะเอาคำนึงเลยเออมันจังแซ่บว่าซั่นเออเอาคำนึงแบบว่ากินแล้วจังค่อยเว้าเด้อจังบ่แค้นได้เนาะมาบัดนี้ทีของอ้นบัดนี้มันจะเป็นแบบเลยเนาะบัดนี้เอาก็จะเอาหน่วยแบบสดๆแบบนี้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีหน้าสมตาไข่ลูกเกยต้องเอาหน่วยนึ่งรสได้เนาะจังได้เป็นหน่วยไข่เลยเนาะไข่ลูกเพอหรือว่าไข่ลูกเกยเอามาชิมพร้อมกันเลยเป็นอะไรแซ่บเลยน้ำเมือกเลยสิน้ำเมือกเนาะเออกินเมือกก่อนจังค่อยว่าแซ่บสุดยอดเนาะเดี๋ยวจะถามมันไอ้สอนก่อนว่าแซ่บบ่แซ่บบ่ไข่แซ่บแซ่บแซ่บเนาะแซ่บไข่เป็ดเจ้าได้นี่ฮะเขาลักไข่เป็ดเจ้ามาเอี๊ยดนี่ทอดทุกคนเห็นบ่อ้นว่าแล้วอ้นบ่ได้แม่นเป็นขโมยได้เนาะแล้วก็บ่ได้เป็นโจรเป็นขโมยเลยเพราะว่าอ้นเฮ็ดแล้วล่ะอ้นกะอันแถมเจอดีเอาไปเฮ็ดแล้วแล้วไปลากมาแล้วเอามาเฮ็ดและเอิ้นเจ้าของอันแม่ให้เป็ดนี่มากินน้ําอีกเนาะอ้นบ่ได้เป็นขโมยแม่นบ่ทุกคนนี่เป็นเอาเลยแซ่บบ่แซ่บเออแซ่บละมื้อๆสิไปลากมาเฮ็ดอีกเด้อได้ติสั่งเสียงซะว่าได้ทุกคนคือสิบ่ได้ไปเลยเนาะถ้าว่าบ่ได้เฮากะใส่สูตรเก่าแม่นบ่เฮาใส่สูตรเก่าแล้วเฮาก็เอิ้นลาวมากินอีกบัดนี้เพิ่นสิบ่เฮ็ดแล้วเนาะอันไข่ลูกเขยบัดนี้อ้นสิเฮ็ดอันมีหยังเฮ็ดอันเดอก็อันไก่อบฟางไข่อบเปลืองนะเอาไปเอาเป็ดเอาเป็ดเนาะบ่แม่นไก่เฮ็ดอันเป็ดอบฟางนะเป็ดอบเปลืองเลยเนาะเฮ็ดแล้วเฮาก็เอิ้นลาวมากินคือเก่าเพราะว่าเฮาบ่ได้เป็นโจรเป็นขโมยเด้เพราะว่าเฮาแห้งอันแบบว่าเฮาเฮ็ดแล้วเฮายังเอิ้นลาวมากินอีกดีแล้วแม่นเนาะเราบ่ได้เอ็ดอันเดอร์เรายังได้กินนะนะเอาพอบอซีมอีกบอพอแล้วเนาะเออเพิ่นว่าพอแล้วจักหน่อยจังสิแบ่งให้เพิ่นส่งหน่วยเนาะค่าเอาของเพิ่นนั่นน่ะอาทุกคนมาฮอดตอนนี้เนาะก้นกาสิขอจบคลิปไว้เพียงซ้ํานี้ก่อนถ้าผู้เหลือเข้ามาเบิ่งมักกะกดไลค์ที่ใจกะกดแชร์ให้กับช่องของสาวเสียงขวางเด้อสําหรับมื้อนี้พวกเราสองคนกะสิขอกล่าวคําว่าบ๊ายบายเอาอันนี้เอาเฮ้อหมดเลยเด้อเอาไปกินข้าวถ้วยเด้ออันนี้เด้อ